ดาราลูกหนึ่งตกใจแรงหลังจากที่หนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยโทรหาค่ะต้องบอกว่าหลายท่านคงจะรู้จักกันดีนะคะสำหรับกรรชัยกำเนิดพลอยค่ะล่าสุดนี้แอบแซวคุณพ่อลูกหนึ่งอย่างบอยพิษณุที่มาเผยความรู้สึกหลังจากที่รับสายจากคุณหนุ่มกรรชัยทำเอาแบดบอยนั้นแทบจะช็อกตายกันเลยค่ะโดยบอยเล่าว่าทุกคนผมมีเรื่องจะเล่ามีสายโทรเข้ามา2-3สายคือไม่ได้รับตีก๊อปอยู่สุดท้ายรับสายฮัลโหลสวัสดีครับพี่หนุ่มเฮลโหลก็บอกว่าบอยพี่หนุ่มนะบอยก็ตอบว่าหนุ่มไหนครับพี่หนุ่มก็เลยบอกหนุ่มกรรชัยทุกคนหัวใจผมเกือบหยุดเต้นในใจคิดว่าชิบหายแล้วกูไปทําอะไรผิดไว้แน่ๆทางด้านของคุณหนุ่มก็บอกว่าพี่ขอเบอร์นิดหน่อยที่จับงูอ่ะแม่โล่งอกอย่างบอกไม่ถูกจบเรื่องเล่าที่โคตรตื่นเต้นในวันนี้โดยบอยเองได้เขียนนะคะว่าพี่เกือบทําให้ผมเกือบช็อกไปแล้วนะจากนั้นเพื่อนสนิทอย่างต้นหอมสกุลตลาเองเข้ามาคอมเมนต์ว่าเออกูก็ลืมบอกเลยว่าเขาจะโทรหามึงตอนแรกโทรหากูก็ตกใจอย่างนี้แหละช่วงเนี้ยยิ่งใจบางอยู่แม่เรียกได้ว่าคุณพ่อของเราทําเอาหลายคนนั้นหัวใจจะวายตามๆกันเลยค่ะ